มาดูหมายเลขของนักแสดงคนอื่นๆกันบ้างเขาใส่หมายเลขอะไรแล้วมีความหมายด้วยนะคะคือยังไงคะต้องไปฟังว่ามีความหมายว่าอะไรในเลขที่เขาสวมใส่ในเสื้อฟุตบอลเขาเลือกเองใช่ไหมคะเขาเลือกเองแล้วก็บอกเลยว่าความหมายอันสุดท้ายนี่ฟินมากๆเลยค่ะชมเลยค่ะตาดูดีๆ27มาจากวันเกิดของลูกเกิดวันที่27ทั้งคู่เลยใส่มาเกือบทุกปีครับปีแรกๆอ่ะวันเกิดเมียโอ้ชนะตลอดเลย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 ครับคือผมมั่นใจว่าผมเป็นผู้รักษาประตูที่เป็นนักแสดงที่เก่งที่สุดในประเทศไทยครับเมื่อหนึ่งเท่านั้นครับไม่อายปากครับ27ความหมายคือคือพอดีมันเป็นวันเกิดผมครับวันที่27ครับพี่อ๊อฟก็เลข27นะเขาต้องการที่จะทับลายรุ่นใหญ่ไงครับไม่มั่นใจว่าฝีมือเขาแบบพัฒนาถึงขั้นพี่อ๊อฟแล้วไงไม่อุ้ยไม่อุ้ยทีนี้เฮ้ยใครวะ27ครับเพราะว่าเป็นปีเกิดของผมฮะแค่นั้นเลยเบอร์6มั้งครับเบอร์5เนี่ยก็ตั้งแต่อายุ7ขวบครับตอนนี้45ครับเป็นเลขที่ผมรักครับ9ครับ number 9ก็คือชื่อผมแหละ number 9แหละแต่ความจริงผมมีเหตุผลว่าทำไมถึงชื่อ9เพราะว่าผมเกิดวันที่5เดือน5ซึ่งตรงกับวันฉัตรมงคลของรัชกาลที่9แม่ก็เลยเหมือนตั้งชื่อเพราะว่าผมเกิดในรัชกาลที่9ใส่ตลอดแต่ว่าในช่องเนี่ยใส่ครั้งแรกยังไม่รู้เป็นยังไงไม่จริงๆเราชอบเลข8แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราชอบเจอรหัสเราก็เลยเลือกตามเขาก็ใส่ทุกปีก็ยิงไม่เข้าทุกปีเลขที่ผมชอบครับผมจะรู้สึกว่าคนเรามันไม่จำเป็นต้องเป็นที่1ตลอดไปเบอร์1มันก็จะไม่ดีแต่ว่าแต่เราก็มีความมุ่งมั่นอยากเป็นเบอร์1เบอร์1 2ตัวก็กลายเป็น2บางทีการเป็นที่2ก็โอเคเหมือนกันอะไรประมาณนี้48ครับเป็นเพราะว่าที่จริงอ่ะปกติทุกปีจะใช้เบอร์13ครับแต่ปีนี้มันเป็นปีพิเศษครับของช่อง3นะครับ48ปีไม่ใช่ว่าชอบ BNK48 หรอที่จริงอ่ะก็ BNK ก็มีส่วนครับผมเคยเล่นจ้านั่นคือเหตุผลแรก18ครับผมวันเกิดอาย่าครับก็ใกล้วันเกิดน้องแล้วครับปีแล้วไม่ได้แต่ว่า17หรือเปล่าวันเกิดตัวเองอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญให้เขาหรือเปล่าก็จะว่างั้นก็ได้นะครับผมฟินไหมคะฟินนะข่าวอะไรยังไงก็แล้วแต่รู้แต่ว่าณเดชน์ใส่เบอร์18วันเกิดยาย่าโอ้โหแต่ละเบอร์ที่เขาสวมใส่กันนี่มีความหมายกันทั้งนั้นเลยนะคะเราไม่รู้เหตุผลมาก่อนรู้ในนั้นแหละครับผม